ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวว่าอยู่นักอย่างนักปราชญ์ต้องฉลาดในการดำเนินชีวิตหรือต้องไม่ประมาทในชีวิตเพราะเราเห็นอะไรต่ออะไรต้องเยอะแยะในทุกๆวันเรามีโอกาสเห็นด้วยตาของเราเรามีโอกาสเห็นทางสื่อสารมวลชนในแขนงต่างๆเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตมันดูมันปกติถ้าคิดว่าเป็นปกติระเหยเฉยเสียก็ไม่ใช่นักปราชญ์ถ้าคิดเยอะๆว่าชีวิตยาวหรือสั้นใครนั่นรู้ใครนั่นล่ะใครนั่นรู้ชีวิตเขาที่เกี่ยวข้องกับเราใครรู้ยาวหรือสั้นมีกรรมอะไรมาเกณฑ์มีนายเวรตนไหนมาทวงนายเวรอาจจะเป็นวิญญาณก็ได้อาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ผูกพันกันมาอาจจะเป็นสัมภเวสีก็ได้มากันแกล้งอาจจะเป็นเทวดาก็ได้หรืออาจจะเป็นมนุษย์ที่เกเรเกเรหรือยิ่งใหญ่กว่าเราสิ่งเหล่านี้นะเป็นเหตุให้ชีวิตสั้นบั่นทอนยังไม่รู้ว่ากรรมอะไรมาเกณฑ์เพราะกรรมเราไม่รู้เราไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมที่สำคัญที่สุดคือกรรมที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในชาติที่แล้วที่องค์พระประทีปแก้วได้ตัดเอาไว้ว่าคนมีอายุยืนยงเพราะชาติที่แล้วไม่ปรงชีวิตสัตว์ถ้าชาติที่แล้วปรงชีวิตสัตว์มากๆโดยสนุกสนานความวิบัติก็เกิดแก่ชีวิตเราถ้าเราคิดว่าชีวิตยาวหรือสั้นใครนั้นรู้เราจะไม่ประมาทเป็นนักปราชญ์ในการดำเนินชีวิตคือทำอะไรให้มันพร้อมเสียวันนี้แล้วมันจะดีในวันต่อไป